แล้วตรวจสอบการใช้งานใช้ซิมเปลี่ยนครับบุกรวบผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทองค่ะหลังจากที่มีการเรียกรับเงินนะคะเป็นค่าออกใบอนุญาตในการก่อสร้างกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปป.และสำนักงานปปท.ร่วมกันจับกุมตัวนายช.อายุ48ปีนามสมมุติฐานเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบโดยสามารถติดตามจับกุมตัวได้ที่บริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองใหม่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีพร้อมกับของกลางเป็นธนบัตรจำนวน90ใบรวมมูลค่ากว่า 90,000 บาทพร้อมอาวุธปืนลูกโม่ขนาด .38 เครื่องกระสุนปืนอีกจำนวน10นัดโดยพฤติกรรมของคดีนี้นะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ช่วงเดือนเมษายนมีผู้เสียหายได้มีการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทองและถูกตัวของนายชอผู้อำนวยการกองช่างเรียกรับเงินจำนวน 180,000 บาทเพื่อออกใบอนุญาตโดยอ้างว่าเป็นค่าอำนวยความสะดวกเมื่อเกิดการต่อรองนายชอเสนอราคาเหลืออยู่ที่ 120,000 บาทแต่ผู้เสียหายไม่ได้เตรียมเงินมาจึงกลับบ้านไปก่อนและนำเรื่องดังกล่าวไปปรึกษากับคนรู้จักและทราบว่าค่าธรรมเนียมในการขอใบอนุญาตไม่น่าจะเกิน 4,000 บาทจึงได้แจ้งเรื่องกับทางปปช.เมื่อวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาต่อมาทางผู้เสียหายได้มีการนัดหมายกับตัวของนายชออีกครั้งในวันที่12มิถุนายนโดยมีทางเจ้าหน้าที่ปปช.แฝงตัวเข้าไปด้วยโดยตัวของนายชอเรียกรับเงินจำนวน 100,000 บาทโดยจ่ายเป็นเงินจำนวน 10,000 บาทก่อนเมื่อนายชอรับเงินไปจึงบอกว่าจะเร่งออกใบอนุญาตให้หลังจากนั้นวันที่13มิถุนายนผู้เสียหายได้มีการเดินทางไปที่ปปป.เพื่อให้ทางเจ้าพนักงานตำรวจแสวงหาข้อเท็จจริงดังกล่าวเพิ่มเติมและให้ดำเนินคดีต่อไปจนกระทั่งทางเจ้าหน้าที่ปปช.ได้ร่วมกันเดินทางมาด้วยและวางแผนเข้าจับกุมตัวนายชอพร้อมกับเงิน 90,000 บาทที่เหลือตามหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1ก่อนนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนปปป.แต่ในชั้นสอบปากคำผู้ต้องหาเบื้องต้นยังคงให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา